ัสดีค่ะมาพบกับแม่มี่อีกแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้แม่มี่จะพาเพื่อนๆมาทำต้มซุปกระดูกหมูค่ะซุปรสชาติมันจะคล้ายๆซุปหางวัวของทางใต้นะคะแต่เราใช้เป็นกระดูกหมูแทนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนี่นะคะวัตถุดิบอันดับแรกเลยก็คือกระดูกหมูนะคะจะเป็นสันโครงนะคะเราจะมาสับก่อนนะคะให้เป็นชิ้นพอคำเนาะแต่ถ้าใครชอบแบบใหญ่ๆก็ใส่ไปได้เลยแต่ว่ามันจะใช้เวลาในการต้มนานไปนิดหนึ่งนะคะเครื่องต้มของเราก็จะเป็นกระเทียม5กลีบตะไคร้2หัวหอมแดง1หัวนะคะหอมแดงหัวใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นรากผักชีค่ะข่าประมาณ 6-7 แว่นนะคะแล้วในส่วนของผักที่เราโรยหน้าก็จะเป็นต้นหอมผักชีนะคะแล้วก็มีผักชีใบเลื่อยค่ะอันตัวเป็นตัวชูรสชูกลิ่นเลยนะคะผักชีใบเลื่อยแล้วก็จะมีนี่นะคะใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดแล้วก็จะเป็นหอมแดงเจียวนะคะหอมแดงเจียวเพื่อเพิ่มกลิ่นและรสชาติที่เป็นซุปน้ำซุปของทางใต้นะคะแล้วก็จะมีมะนาวนะคะมะนาวไม่มีใช้2ลูกค่ะอันนี้มะนาวกับพริกขี้หนูตำนี่จะเป็นตัวปรุงที่หลังจากที่เราต้มกระดูกหมูใส่ชามเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาปรุงทีหลังนะคะปรุงแบบปรุงให้ได้รสตามชอบอะค่ะแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะคะเครื่องปรุงของเราจะมีอยู่เพียงเท่านี้นะคะในส่วนของการปรุงก็จะมีเกลือกับน้ำปลาแล้วก็ใส่รสดีไปนิดนึงค่ะเพื่อเพิ่มความนัวมีอยู่แค่นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงกันเลยนะคะเราจะมาต้มกระดูกหมูไว้ก่อนนะคะใส่น้ำลงไปเลยใส่น้ำเยอะๆเลยค่ะประมาณครึ่งหม้อหรือประมาณ3ถ้วยได้ค่ะเราจะต้มกระดูกหมูทิ้งเอาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะกระดูกหมูครึ่งชั่วโมงนี่ยังไม่เปื่อยนะคะแต่ก็พอทานได้ค่ะไม่มีจะทานแบบไม่เปื่อยเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าจะให้อร่อยนี่ก็ต้องแบบเปื่อยเลยร้อนแล้วตามด้วยเครื่องนะคะเครื่องต้มแล้วก็กระดูกหมูค่ะใส่ลงไปได้เลยนะคะกระดูกหมูเนี่ยถ้าเราล้างให้แบบเลือดไม่ค่อยติดเนี่ยมันจะไม่ค่อยน้ำมันจะไม่ขุ่นนะคะแม่มี่จะใส่เกลือลงไป2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็รสดี1ช้อนโต๊ะค่ะน้ำปลาอีก2ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้แม่มี่จะใส่แล้วก็ต้มทิ้งเอาไว้ให้เครื่องให้เกลือให้น้ำปลาอะไรเข้าไปอยู่ในเนื้อของกระดูกหมูนะคะนี่ค่ะเราจะตั้งทิ้งเอาไว้เลยนะคะแล้วก็คอยช้อนฟองที่ลอยออกมานะคะชิ้งไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าตั้งทิ้งเอาไว้แบบนี้เลยประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาปรุงเนาะเราจะหยอดใบมะกรูดลงไปสักหน่อยก็ได้นะคะเพื่อเพิ่มความหอมในน้ำซุปนี่นะคะกระดูกหมูแม่มี่ต้มทิ้งเอาไว้ประมาณ30นาทีนะคะดูเนื้อก็จะร่อนออกกระดูกแล้วนะคะน้ำมันแห้งไปนิดนึงแม่มี่จะเติมน้ำลงไปอีกประมาณ1ถ้วยนะคะเพราะว่าเรากินน้ำเป็นหลักนะคะซดน้ำซุปเป็นหลักกระดูกเป็นรองนะคะเราก็จะใส่น้ำเพิ่มเข้าไปไม่มีขอชิมรสแป๊บหนึ่งโอเคเติมน้ำเข้าไปอีกหนึ่งถ้วยก็ไม่ต้องไอ้นี่แล้วค่ะไม่ต้องใส่เกลือหรือน้ำปลาเพิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดอีกสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราตักใส่ชามกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปสู่ขั้นตอนการปรุงต่อจากนี้เลยค่ะพอน้ำเดือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะใส่มะเขือเทศลงไปค่ะแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยเดี๋ยวเราจะไปตักใส่ชามนะคะแล้วก็ปรุง
รุงเครื่องเพิ่มเลยค่ะนะคะนี่ก็เป็นต้มซุปที่เราตักมาแล้วนะคะเราจะเริ่มปรุงกันเลยค่ะอันดับแรกเลยเราจะใส่มะนาวลงไปก่อนนะคะมะนาวเริ่มแรกก็สักประมาณ3กลีบได้ค่ะเพราะว่าแม่มีกินรสจัดนะคะกินเปรี้ยวส่วนเพื่อนที่ไม่เพื่อนๆถ้าไม่ทานเปรี้ยวนะคะก็ไอ้นี่เลยค่ะใส่ไปทีละนิดนะคะพริกแม่มีตำแล้วแม่มีจะใส่ไปก่อนนะคะสักครึ่งนึงเนาะทานเผ็ดนิดนึงนี่ค่ะแล้วก็ขอชิมรสก่อนจะหอมกลิ่นแบบพริกอันนี้มากเลยค่ะพริกสดนะคะถ้าจะดีนะคะต้องใช้เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะพริกขี้หนูสวนพริกเม็ดเล็กๆนะคะรสชาตินี้ได้เลยค่ะเพราะว่าเครื่องทุกอย่างเราไอ้นี่แล้วเราจะใส่ใบมะกรูดลงไปนะคะรสนี้จี๊ดแล้วใบมะกรูดค่ะแบ่งใส่สักเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยผักชีต้นหอมนะคะนี่ค่ะเราจะแบ่งปรุงแบบนี้นะคะในส่วนนี้นี่ค่ะผักชีไปเรื่อยใส่เยอะๆเลยสำคัญที่สุดอร่อยที่สุดก็คือหอมแดงเจียวนะคะใส่ไปเยอะๆค่ะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจะหอมกลิ่นหอมแดงเจียวมากเลยค่ะแบบอันนี้คือซุปของทางใต้เรานะคะที่จะรสชาติคล้ายๆซุปหางวัวค่ะอร่อยแน่นอนค่ะทำตามสูตรแม่มี่นี่เลยนะคะเสร็จแล้วนี่นะคะต้มซุปกระดูกหมูของแม่มี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้เลยบอกเลยค่ะว่าหอมกลิ่นหอมแดงเจียวมากๆเลยนะคะนี่นะคะจะทำเป็นกับข้าวก็ได้กับแกล้มก็อร่อยนะคะบอกได้เลยว่ารสชาตินี้จี๊ดสุดๆค่ะถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์ให้แม่มี่ด้วยนะคะแม่มี่ต้องขอตัวลาไปทานข้าวก่อนแล้วพบกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ